้ำแค่ไหนลองด้วยตัวคุณเอง Toyota Yaris That's Life คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อประสงค์นวลตระการสวัสดีครับผมคุณพ่อเป็นอะไรกับคุณแม่วงเดือนนะครับเป็นสามีอ๋อเป็นพี่ชายนะครับผมเป็นสามีนะครับซึ่งคุณแม่บอกมาว่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเนี่ยสอนเลือกสูตรในการทำโอ้ไปใช่ในการทำว่าต้องเริ่มต้นอะไรกันยังไงบ้างใช่ไหมครับครับผมถามก่อนเลยครับพ่อด้านนั้นนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดครับแม่บอกว่าพ่อเป็นคนมาซื้อมาเองเราเลือกยังไงว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับเราดูที่นั่นนะเราเอาตอนแรกเราก็เริ่มไปซื้อดูตามันก่อนดูไหนเอากุ้งแห้งอย่างกุ้งนี่มันก็ต้องลองก่อนบางทีมามันใช้ไม่ได้ป่นเค็มอ๋อเค็มเกินไปมากนะเราก็ต้องชิมก่อนว่าเฮ้ยรสชาติมันขนาดไหนต้องมาดูก่อนส่วนมากเราจะใช้ของอบอบใช่ไหมครับมันจะแห้งดีจะไม่มีกลิ่นอือใช้ถ้าอบจะดีกว่าต้องแล้วครับงั้นนี่คืออุ้ยช่ายอีขึ้นช่ายไม่ใช่ครับเรียกไหมครับกิมอีนี่ประกาศสับประกาศสับตายเรียกอะไรไม่ถูกเรียกนะครับอย่างนี้นะครับทุกอย่างนี่ครับคุณพ่อซื้อวันต่อวันหรือเปล่าครับซื้อวันนี้ซื้อยกปี๊บเลยโอ้เกี่ยมไปพอน่าจะหมดแล้วก็แบ่งโอ้ปกติแล้วในการซื้อมาปี๊บหนึ่งเนี่ยปี๊บหนึ่งมันน้ำหนักมันขนาดไหนครับคุณพ่อก็20 โล20 โลกี่วันหมดพ่อไม่กี่วันนะไม่กี่วันใช่ไหมพอเราขายดีมากเนอะเห็นไหมล่ะเอาล่ะนี่มาถึงการทำครับพ่อฝั่งนี้เลยเอาละครับผมพ่อครับเรามาเริ่มทำผัดไทยสูตรวัดท้องคุ้งกันดีกว่าครับนี่สูตรนี้นะครับ120 ปีนะฮะมันต้องใส่อะไรกันยังไงครับพ่อใส่น้ำมันก่อนน้ำมันอันนี้คืออะไรนี่คือน้ำมันเหรอครับน้ำมันหมูฮะโอ้น้ำมันหมูเกี่ยวเองใช้น้ำมันหมูแล้วใช้เป็นน้ำมันพืชได้ไหมฮะได้ฮะแต่เราไม่นิยมแบบนั้นกลิ่นมันไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันโอ้เน้นเป็นน้ำมันหมูนะครับคุณผู้ชมครับหอมใส่หอมนี่ลงไปต้องใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับพ่อสัดส่วนเป็นยังไงนี่คือตอบไม่ได้เหมือนกันก็คือกะประมาณเอาประมาณเอาฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าใครมาถามว่าพ่อครับต้องใช้นี้กี่ถ้วยตวงใช้นี้กี่ปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้มาดูเอาดูเอาเราจะรู้โอ้อย่างนี้นี่เองครับโอเคทีนี้พ่อผมถามหน่อยครับว่าที่อื่นสมัยนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเตาแก๊สหมดแล้วพ่อใช้เป็นเตาฟืนอยู่เตาถ่านมันมีส่วนทำให้รสชาติของผัดไทยนี่อร่อยหรือไม่อร่อยแตกต่างจากเตาแก๊สไหมครับส่วนใหญ่คนที่เขามาทานเขาก็บอกเตาฟืนหอมกว่ามันมีกลิ่นฟืนไหมมันกลิ่นแบบกลิ่นไหม้หอมไม่เหมือนไม่เหม็นแก๊สอ๋อแก๊สมันจะมีกลิ่นอ๋อมันมีกลิ่นแก๊สขึ้นมาโอเคครับพ่อนี่เดี๋ยวพ่อทำให้ผมดูเสร็จนะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทำต่อจากพ่อนะสักจานหนึ่งครับเป็นผัดไทยจานแรกของผมคุณผู้ชมครับจานแรกในชีวิตนะครับผัดไทยวัดท้องคุ้งนี่ปุ๊บอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเส้นก๋วยเตี๋ยวโฆษณาหนึ่งแล้วกันนะครับที่ดีชัยตาม้าหยกโอ้อันนี้สำหรับกี่คนนะครับก็หลายคนโอ้โหพริกต้องใส่พริกเยอะขนาดนั้นเลยครับพ่ออันนี้คืออะไรครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บที่ทำจะละลายละลายแล้วโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลาน้ำปลานะครับโอ้เข้าไปก็ต้องคำนวณเอาโอ้โหโอ้น้ำส้มไตไตถามหาโอ้น้ำส้มนี่คือจัดการกะทั้งหมดเลยนี่พ่อใส่หมดเลยครับเนี่ยโอ้โหมันก็ดีโอ้โหต้องตายแล้วแล้วก็ยีตัวของเส้นนี่ไม่จำเป็นต้องไปแช่น้ำก่อนเลยใช่ไหมครับไ
ต้องแช่ครับลงนี่เจอความร้อนนี่คือเส้นนิ่มเลยครับต้องทำแจ๊ะแจ๊ะทำแจ๊ะแจ๊ะโอ้โหยอดครับต้องคนให้มันแบบอะไรครับต้องให้มันงวดๆใช่ไหมครับให้มันเข้าในเส้นฮะโอ้แล้วถึงจะใส่ไข่ใส่ไข่ผมว่าผมไม่ต้องทำต่อแล้วครับผมทำต่อจากพ่อดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้ผมเป็นลูกมือพ่อนะแล้วก็พ่อแค่บอกว่ามันใช้ได้แล้วหรือยังขึ้นมาเอาจากล่างขึ้นบนเอาจากบนลงล่างอย่างนี้ครับนี่ที่บ้านทำอาหารกินเองเหมือนกันโอ้โหปั๊บ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 คือต้องระวังเส้นมันติดใช่ไหมครับพ่อแล้วก็จ่ายขายได้แล้วอันนี้ไข่กี่ฟองครับพ่อกี่ฟองครับ12 13ฟองครับใส่13ฟองใส่นี่ใช้นี่ทุบกันนี่ทุบจ่ายครับเนี่ยแบบโอ้พอใช้ทีละใช่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ1ช้อน1ทัพพีใหญ่ๆ2ทัพพีใหญ่ๆ3ทัพพีพูนๆยังไม่จบครับ4ทัพพีครับจบไหม5ครับผมจบแล้วยังไม่จบครับอ๋อ5ครึ่งครับประมาณ5ทัพพีโอ้พอนี่มันแบบขยับให้เข้ากันโอ้ก็เป็นเทคนิคของทางคุณพ่อนะครับบางคนอาจจะขับไปกลับมั่งเพราะเล่นขยับไอ้ตัวของสายเนี่ยมันแบบเข้าไปทั่วๆกันก็สำเร็จกันนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เย่อันนี้ก็ใส่ถั่วงอกเอาใช้เท่าไหร่โอเคครับถั่วงอกใส่ตัวไหนครับใส่ทีหลังใช่ไหมครับพ่อโอ้ขอเสิร์ฟจานแรกก่อนครับนะขอเสิร์ฟจานแรกก่อนนะจานแรกก่อนครับครับผมเริ่มจานแรกครับผมเสิร์ฟแรกนี่อันนี้คือคุณพ่อเอาเป็นถั่วงอกสดใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บนี่แล้วต้องโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้ใช่ไหมครับพ่อมีอะไรบ้างครับประกาศสับประกาศสับหนึ่งช้อนประกาศสับหนึ่งช้อนขนาดนี้ใช่ไหมครับก็โรยข้างโรยนั่นบนเลยโอเคครับผมกุ้งแห้งแล้วกุ้งแห้งใช่ไหมครับนี่กุ้งแห้งขอลึกๆหน่อยโรยข้างบนเลยโรยข้างบนปั๊บแล้วก็ถั่วลิสงคั่วอันนี้คือแบบว่าพ่อคั่วเองหรือเปล่าครับเนี่ยฮะคั่วเองโอ้สักหนึ่งพูนใช่ไหมครับประมาณนี้เยอะไปขนาดนี้พอแล้วปุ๊บนี่โอเคครับตามด้วยอันนี้คือใบกุช่ายใบกุช่ายแล้วก็ตามด้วยมะเฟืองมะเฟืองโอ้ที่คุณบอกว่าปลูกในบ้านปลูกเองไม่มีสารพิษนี่อันนี้คือ1เสิร์ฟอันนี้กี่บาทนะครับ18บาท18บาทโอ้ยหอมมากครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเสิร์ฟลุยไปเลยล้ำแค่ไหนลองด้วยตัวคุณเอง Toyota Yaris Dash Light